พระเจ้าบรมวงวงเธอพระองค์เจ้าทักษิณาชานาราธิราชบุตรี เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาจันทร์ในรัชกาลที่สี่และเป็นพระภรรยาเจ้าชั้นลูกหลวงพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ประสูติการพระราชบุตรแต่เมื่อมีพระประสูติการพระราชบุตรพระองค์นั้นก็ได้สิ้นพระชนไปอย่างกระทันหันภายในเวลาอันสั้นพระองค์เจ้าทักษิณชาทรงเสียพระทัยยิ่งนัก จนสูญเสียพระจริตในเวลาต่อมาและมีสามารถสนองพระเดชพระคุณรับราชการฝ่ายในได้ต่อไปทรงอยู่ในสภาพผู้ป่วยตลอดชีพตราบจนสิ้นพระชนเมื่อวันที่13กันยายนปี2449ที่ตำหนักของกรมมะเหมือนที่วากรวงประวัติพระเจ้าบรมวง์เธอพระองค์เจ้าทักษิณชาณาร,าราชบุตรีประสูติเมื่อวันเสาร์ที่18กันยายนปี2395เป็นพระราชธิดาลำดับที่6 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่เจ้าจอมมารดาจันในรัชกาลที่สสกุลเดิมสุขสถิตที่ดาของพระยาพิพิธสุนทรการสุขสุขสถิตเจ้าเมืองตราดพระองค์มีพระคณิธาและพระอนุชาร่วมเจ้าจอมมารดา คือพระองค์เจ้ามรยาพาทรพระองค์เจ้าสุขสวัสดีและพระองค์เจ้าเกษมศรีสุพโยพระองค์เจ้าทักษิณาเป็นพระราชธิดาที่ประสูติหลังพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเสด็จถลิงถวันราชสมบัติในปีแรกจึงทรงเป็นหนึ่งในกลุ่มราชธิดาที่พระราชบิดาทรงมีพระเมตตาสนิทเสนหาเป็นพิเศษทั้งยังทรงอบรมเลี้ยงดูด้วยพระองค์เองมักตามพระไทยและมีเข้มงวดดังราชการก่อนๆพระองค์จึงได้รับพระราชทานสร้อยพระนามว่า นราธิราชบุตรีซึ่งมีพระราชธิดาเพียงสามพระองค์ใหญ่เท่านั้นที่ได้รับพระราชทานสร้อยพระนามโดยอีกสองพระองค์ได้แก่พระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษณ์อัครราชสุดาในเจ้าจอมมารดาแพรและพระองค์เจ้าโสมาวดีศรีรัตนราชธิดาในเจ้าจอมมารดาเที่ยงนอกจากนี้พระนามของทั้งสามพระองค์ยังสอดคล้องกันโดยเรียงตามพระชนมายุได้แก่พระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษณ์ พระองค์เจ้าทักษินชาและพระองค์เจ้าโสมาวดีทั้งนี้พระองค์เจ้าทักษินชาเป็นพระราชธิดาที่พระราชบิดาทรงโปรดตราและยกย่องมากเป็นพิเศษพระองค์หนึ่งดังปรากฏในความตอนหนึ่งว่าเมื่อพระชันษาได้สามปีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระยาราชสุภาวดีสักเลขพระราชทานพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าทักษินชาแต่กรมพระศาสดีกลับเอาเลขไปสักไว้กับพระอภัยสุรินเจ้ากรมพลฝ่ายขวา เป็นเหตุให้ทรงขัดเครืองพระไทยมากถึงแก่ทรงออกเป็นประกาศตักเตือนเจ้านายข้าราชการและพระสงฆ์ให้ปฏิบัติตามพระกระแสรับสั่งอย่างเคร่งครัดมีให้ผิดไปจากรับสั่งเมื่อมีพระชันสาราว5้ถึงเปีพระองค์ได้ประสบอุบัติเหตุขณะโดยเสด็จพระราชบิดาพร้อมกับพระพี่น้องอีกสพระองค์รือพระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักณ์พระองค์เจ้าโสมาวดีและสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ คณะประทับบนรถม้าพระที่นั่งเพื่อทอดพระเนตรความเรียบร้อยบริเวณใกล้พระบรมมหาราชวังแต่เมื่อรถม้าพระที่นั่งเข้ามาตามถนนด้านประตูวิเศษชัยศรีใกล้ทางเลี้ยวไปยังวัดพระศรีรัตนาศาสดาราม มาได้ตื่นเสียงแตรเสียงกลองทําให้รังไม่อยู่สายบางเหียนขาดไปข้างหนึ่งรถพระที่นั่งจึงเสียการทรงตัวแล้วพลิกคว่ำลงจากอุปัตถวเหตุดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าลูกเธอทั้งสี่ได้รับบาดเจ็บทุกพระองค์ดังปรากฏดังนี้ชายจุลาลงกรศีรษะแตกสามแห่งแต่น้อยบางแห่งฟกบวมบ้างยิ่งเยาวลักษ์เท้าเคล็ดห้อยยืนในเวลานี้ไม่ได้ขัดยอกที่สันหลังด้วย แม่มีแผลเล็กน้อยโสมาวดีก็เป็นแผลบ้างหลังบวมแห่งหนึ่งแต่ทักษินชาป่วยมากจะเป็นอะไรทับก็สังเกตไม่ได้หลังเท้าขวาฉีกยับเยินโลหิตตกมากทีเดียวอาการน่ากลัวมากโลหิตไหลไม่หยุดสักชั่วทุ่มหนึ่งต้องแก้ไขแต่หมอว่ากระดูกไม่แตก เป็นแต่เนื้อแหลกเหลวไปในกลางคืนวันนั้นให้ชักกระตุกตัวสั่นไปแต่แก้ไขมาก็ค่อยยังชั่วขึ้นและต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชหัตทะเลขาเล่าพระอาการประชวนของพระองค์เจ้าทักษิณชาให้เจ้าเหมือนสันเพชรพักดีความว่าทักษิณชาลูกค้าค่อยยังชั่วแล้วแต่ยังเดินไม่ได้กับบางเวลา ข้างเท้าและขาข้างดีอยู่นั้นสั่นระทุกไปเขาว่าเป็นเพราะเทพจรไม่เสมอกันทั้งสองข้างข้างหนึ่งเป็นแผลใหญ่อยู่จนเทพจอเดินไม่สะดวกจึงกลับลงมาเดินข้างหนึ่งแรงไปกว่าข้างหนึ่งการก็จะไม่เป็นอะไรดอกเมื่อแผลหายแล้วอาการก็ปกติครั้นเมื่อทรงมีพระชันษาสมควรแก่การโศกันแล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระดำรีเห็นว่าพระเจ้าลูกเธอพระองค์นี้ทรงมีพระนามและพระเกียรติยศ ปรากฏกว่าพระเจ้าลูกเธอพระองค์อื่นๆด้วยรู้จักมากคุณเป็นที่นับถือกันในพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในเสนาบดีข้าราชการใหญ่น้อยตลอดจนกงสุนานานาประเทศก็นับถือมาเฝ้าแหนไตาถามอยู่เนืองๆจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดพระราชพิธีโศกันเป็นพิธีใหญ่ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในปี2405เมื่อโศกันแล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเบี้ยหวัดให้ปีละสิบช่างเงินเดือนเดือนละสามตำลึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นถลิงถวันราชสมบัติทรงรับพระเจ้าพี่นางเธอพระองค์เจ้าทักษิณชานราธิราชบุตรีเป็นพระภรรยาเจ้าชั้นลูกหลวงพระองค์แรกในรัชกาลด้วยทรงสนิทสนมมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และเป็นมเหสีที่พระราชสวามีทรงโปรดรานเป็นพิเศษ ทั้งยังสร้างความสมนานเมื่อทรงพระคัรเพราะพระราชบุตรที่จะประสูติในภายหน้าจะเป็นเจ้าฟ้าพระองค์แรกในรัชการจนเมื่อประสูติพระราชบุตรเป็นพระราชโอรสเมื่อวันพฤหัสบดีขึ้น8ค่ำเดือน8ปีวอกตรงกับวันที่13มิถุนายนปี2415แต่หลังจากนั้นเพียง8ชั่วโมงความสมนัน กลับเป็นทุกโสมนัสอันใหญ่หลวงที่เจ้าฟ้าพระราชกุมารสิ้นพระชนลงพระองค์เจ้าทักษิณชามีอาจปลงพระทัยเชื่อว่าพระราชกุมารที่ดูแข็งแรงเมื่อแรกประสูตรจะสิ้นพระชนในเวลาอันสั้นเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนพระทัยแก่พระองค์เจ้าทักษิณชาอย่างมากพระองค์ประชวนและไม่รับรู้สรรพสิ่งรอบข้างด้วยมีพระสัญญาที่ฝังแน่นแต่เรื่องราวของพระราชโอรสและทรงอยู่ในโลกส่วนพระองค์มิสามารถสนองพระเดชพระคุณ รับราชการฝ่ายในได้อีกต่อไปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้พระยาเวียงในนรบานสร้างพระตำหนักพิเศษให้พระองค์เจ้าทักษิณชาพักอน แต่พระอาการก็ไม่ดีขึ้นภายหลังจึงเสด็จไปประทับร,ร่วมกับพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงอดิศรอ,อุดมเดชพระอนุชาร่วมเจ้าจอมมารดานวังท้ายวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและย้ายไปประทับร่วมกับพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมมะหมื่นที่วากรวงศ์ประวัติพระอนุชาร่วมเจ้าจอมมารดาอีกพระองค์หนึ่งนวังตำบลสามเสนพระเจ้าพี่นางเธอพระองค์เจ้าทักษิณชา ประชวนสิ้นพระชนที่พระตำหนักหวังพระเจ้าน้องยาเธอกรมมะหมือนที่วากอนวงประวัติเมื่อวันที่13กันยายนปี2449เวลาสามยามเศษสิริพรชันสาได้53ปี360วันเวลาบ่ายวันต่อมาพระเจ้าน้องยาเธอกรมมะหมือนอดิสรอ,อุดมเดช สเสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานน้ำสงพระโสพเจ้าพนักงานแต่งพระโสพแล้วอัญเชิญลงพระลองในตั้งบนแว่นฟ้าสองชั้นประกอบโกฎมนโดบแวนล้อมด้วยเครื่องสูงพระเจ้าน้องยาเธอที่สเสด็จมาร่วมพิธีร่วมกันทอดผ้าไตรพระสงฆ์มีพระธรรมเจดีแก้ว วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเป็นประธานสวดสดับปกรณ์แล้วถวายอนุโมทนาและโปรดให้พระพิธีกรรมสวดพระอภิธรรมมีกำหนดหนึ่งเดือนการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเพลิงพระศพพระเจ้าพี่นางเธอพระองค์เจ้าทักษิณชานราธิราชบุตรตรีนวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารเมื่อวันที่18มกราคมปีพุทธศักราช 2450